السؤال الثاني คำถามที่2 وجدنا انسان يعتقد بقلبه يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم เราไปพบอีกคนนึงครับไอ้คนนี้นี่เชื่อมั่นทุกอย่าง ในสิ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเชื่อทุกอย่าง لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى متكلم يستطيع ان يتكلم نعم แต่เขาไม่กระทำโดยการเปล่งออกมาเป็นคำพูดไม่อ่านกุรอานไม่กล่าวชะฮาดะห์ทั้งๆที่เขาเป็นคนที่ปกติไม่มีความบกพร่องในเรื่องของการพูดจาแต่อย่างใด نعم ماذا نقول عن هذا เราจะเรียกคนนี้ว่าไงมุสลิมกาฟิรมุนาฟิกมาเราจะเรียกคนนี้ว่าไงว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นมุนาฟิกหรือเป็นกาฟิรหรือจะเรียกว่าไง เชื่อในใจอย่างเดียวเชื่ออย่างเต็มที่ครับแต่ไม่เปล่งคำพูดออกมาใครตอบครับยกมือครับ Hi Ustaz Ustaz Abdullah ماذا نقول لهذا كافر كفر أكبر مثل فرعون وأبو جهل وأبو لهب إبليس على هذا الله. إبليس على هذا يعتقد بقلبه لكن لا يقول بلسانه ما شاء الله جزاك الله خير นะฮุกุมข้อนี้นะครับคนที่เชื่อมั่นในใจแต่ไม่ยอมพูดไม่เปล่งอันนี้ลักษณะนี้นะครับเค้าเรียกว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธากุฟกุฟรอักบัรมิซลอะอิมมะตุลกุฟรมิซลอิบลีสวะอบูญะฮัลวะฟิรอาวนวะอบูละฮับนับว่าเป็นการกุฟรระดับหนักระดับใหญ่เหมือนกับ ลักษณะการกระทำหรือเหมือนกับการกุฟรของอิบลีสซึ่งเป็นหัวหน้าของนักกุฟรทั้งหลายหรือเหมือนกับอบูญะฮัลหรือเหมือนกับอบูละฮับที่เขาเชื่อในใจแต่ว่าปากไม่เปล่งคำพูดออกมานะอัลกุลนะละกุมอัลอีมานลาบุดมินกอลดังนั้นเราบอกตอนต้นครับว่าอีมานคำว่าอีมานนี่ต้องมีคำพูดประกอบและเชื่อมั่นในใจและมีการปฏิบัติการกระทำไม่ยอมคุณกอลบิดูนอิอ์ติกาดหรืออิอ์ติกาดบิดูนกอล เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเรียกอีหม่านว่าอีหม่านถ้าว่ามีคำพูดแต่ไม่มีการเชื่อมั่นหรือมีแต่การเชื่อมั่นแต่ไม่มีการเปล่งคำพูดออกมา